ส.เพื่อไทยตบเท้าเชียร์เศรษฐาเอาจริงยาบ้า1เม็ดก็ผิดกัญชาขึ้นบัญชียาเสพติดการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 9:54 น.ส.ส.เพื่อไทยพร้อมใจขอบคุณเศรษฐาเอาจริง90วันเห็นผลยาเสพติดยาบ้า1เม็ดก็ผิดกัญชากลับเข้าบัญชียาคืนอนาคตให้ลูกหลานเมื่อวันที่10พฤษภาคม2567นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกระแสความเห็นของประชาชนต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลว่าตั้งแต่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำจัดตั้งรัฐบาลเมื่อ10เดือนที่แล้วปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในปัญหาเร่งด่วนที่สุดรัฐบาลไม่เพียงประกาศเป็นวาระแห่งชาติแต่ยังบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน3มาตรการสำคัญอย่างแข็งขันได้แก่การปิดชายแดนสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ลักลอบนำเข้าประเทศการยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดและการเผาทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันการนำออกจำหน่ายหมุนเวียนนางสาวลินทิพรกล่าวว่าวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรียังประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมอบนโยบายเป็นความคืบหน้าล่าสุดอีกว่าให้แก้ไขกฎกระทรวงปรับลดปริมาณที่ให้สันนิษฐานว่ามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อเสพลงเหลือ1เม็ดพร้อมทั้งให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภท5โดยเร่งออกกฎกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้นที่สำคัญคือให้ยกระดับประสิทธิภาพงานบำบัดยาเสพติดทั้งในศูนย์บำบัดเรือนจำและระบบคุมประพฤติรวมถึงให้ใช้ค่ายทหาร1แห่งเป็นต้นแบบนำร่องทดลองบำบัดก่อนนำผลมาพิจารณาการใช้ค่ายทหารหรือฝ่ายปกครองตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศต่อไปในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อที่ลงพื้นที่แต่ละจังหวัดเพื่อประสานกับส.ส.เขตพบว่า1ปัญหาที่ประชาชนกังวลมากที่สุดคือยาเสพติดโดยได้รับเสียงสะท้อนที่ดีจำนวนมากต่อทิศทางของรัฐบาลที่ประกาศให้ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติตนขอเป็นหนึ่งเสียงร่วมกับเพื่อนส.ส.พรรคเพื่อไทยแสดงความขอบคุณและส่งความหวังต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีคืบหน้าภายใน90วันเพื่อคืนอนาคตที่ดีให้ลูกหลานทุกคนหลีกน้องใหม่อเมริกาประกาศคว้าตัวปิยนุชแป้นน้อยร่วมแข่งขันกีฬาวันที่9พฤษภาคม2567 13:20 น.อินสตาแกรมโลวีบีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของหลีกวันวอลเลย์บอลหลีกการแข่งขันวอลเลย์บอลในประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศยืนยันว่าปิยนุชแป้นน้อยลิโบโรสาวทีมชาวไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันของลีกจากอินสตาแกรมของลีกวันวอลเลย์บอลโพสต์ข้อความระบุว่า LOVB Pro ล่าสุดของเราคือปิยนุชแป้นน้อยลิโบโรส่วนสูง5ฟุต7นิ้วจากนครราชสีมาประเทศไทยปิยนุชเป็นลิโบโรทีมชาติไทยและเป็นกัปตันทีมในฐานะสมาชิกของทีมชาติไทยเธอได้รับรางวัลซีเกม7สมัยชิงแชมป์เอเชีย2ครั้งซีวีลีก3ครั้งและ AVC คัพด้วยทีมงานมืออาชีพของเธอทั้งในประเทศไทยคาซัคสถานและอาเซอร์ไบจานเธอคว้าแชมป์ในศึกสโมสรเอเชีย4สมัยอาเซอร์ไบจานซูเปอร์ลีกคาซัคสถานลีกคาซัคสถานครับและคาซัคสถานซูเปอร์ครับยินดีต้อนรับปิยนุชปช.ป.เตือนรัฐบาลคิดรอบคอบขึ้นค่าแรง400บาททั่วปท.ต้องถูกกฎหมายขู่ยื่นนป.ป.ช.สอบการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 12:26 น.
ราเมศเตือนรัฐบาลคิดให้รอบคอบขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศแนะพิจารณาขึ้นค่าแรงแต่ละพื้นที่ย้ำต้องทำให้ถูกกฎหมายขู่ยื่นปปช.ตรวจสอบเมื่อวันที่10พฤษภาคม2567นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงกรณีนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศว่ารัฐบาลประกาศชัดเจนว่ามีนโยบายปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั่วประเทศโดยจะให้มีผลบังคับใช้วันที่1ตุลาคม67ซึ่งก็ต้องมาดูรายละเอียดอยู่มากพอสมควรเราเข้าใจทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเมื่อจะมีการปรับขึ้นค่าแรงการปรับค่าจ้างขั้นต่ำกฎหมายจึงมีเจตนารมณ์ที่กำหนดกลไกให้มีคณะกรรมการค่าจ้างหรือที่เรียกว่าไตรภาคีจะมีภาครัฐผู้แทนนายจ้างผู้แทนลูกจ้างผู้แทนรัฐบาลต้องพูดคุยกันเพื่อพิจารณาอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่โดยคำนึงถึงดัชนีค่าครองชีพมาตรฐานการครองชีพอัตราเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตราคาของสินค้าและบริการความสามารถของธุรกิจผลิตภาพแรงงานผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและข้อเท็จจริงอื่นๆนำมาร่วมในการพิจารณาเพื่อนำไปสู่การพิจารณาขึ้นค่าแรงขอย้ำว่าสนับสนุนให้รัฐบาลพิจารณานโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีให้เป็นไปตามมาตรา87แห่งพระราชบัญญัติพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคีได้พิจารณาแล้วแต่เรื่องนี้ควรต้องแยกการพิจารณาออกไปในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเพราะข้อเท็จจริงการขึ้นค่าแรงไม่เหมือนกันทั้งหมดนายราเมศกล่าวต่อว่าเมื่อได้ความเหมาะสมแล้วก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีนี่คือขั้นตอนที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกลไกการพิจารณาพรรคการเมืองและรัฐบาลจะพิจารณาเรื่องนี้ตามอำเภอใจไม่ได้แม้แต่การกำหนดเป็นนโยบายพรรคการเมืองที่ประกาศว่าจะขึ้นค่าแรงเท่านั้นเท่านี้ตนอยากถามคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ว่าเป็นนโยบายที่ทำได้จริงถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่สิ่งที่น่าห่วงคือรัฐบาลบริหารราชการโดยไม่สนใจหลักเกณฑ์กฎหมายรัฐบาลประกาศล่วงหน้าแล้วทั้งที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนตามกฎหมายกำหนดประชาชนก็สับสนสุดท้ายถ้าไปคนละทางกับไตรภาคีใครจะรับผิดชอบรัฐบาลก็โยนบาปให้คนอื่นอีกอย่าทำการเมืองแบบเอาแต่ตัวเองได้ควรคิดให้ละเอียดรอบคอบก่อนคิดให้ครบรัฐบาลต้องคิดควบคู่กันไปคือเรื่องสร้างแรงงานที่มีทักษะฝีมือเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานก็จะเพิ่มมูลค่าทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเพราะสุดท้ายเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลยังคิดจะทำโดยไม่สนใจใยดีต่อกฎหมายป้ายหน้าก็เจอกันที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ต่อไปนายราเมศกล่าว